ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมชุดนี้อาตมาทำไปด้วยความมุ่งหมายว่าปรมัตถธรรมจะกลับมามีความสำคัญมากในการที่ปรมัตถธรรมจะกลับมาจะต้องกลับมาแต่การบรรยายเป็นหัวข้อย่อยเฉพาะวันนี้ว่าปรมัตถ์หมดไปจิตใจมืดมนถ้าปรมัตถ์หมดไปจิตใจมืดมนหมายความว่าทั้งเทวดาและมนุษย์จะมืดมนหมดแสงสว่างแห่งจิตใจเป็นชีวิตมืดแล้วก็จะกลายเป็นนรกมืดกันไปทั้งสวรรค์และมนุษย์โลกคืออยู่กันด้วยมิจฉาทิฏฐิออกผลมาเป็นความเห็นแก่ตัวจนโลกนี้สนั่นหวั่นไหวไปด้วยเสียงว่าตัวกูว่าของกูลำพังศีลธรรมยังไม่มีอำนาจมากพอที่จะกำจัดสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูจึงต้องมีปรมัตถธรรมเข้ามาช่วยอาตมาขอโอกาสที่จะกล่าวย้ำถึงคำว่ากลับมากลับมาปรมัตถธรรมจงกลับมาอีกสักครั้งหนึ่งเถิดปู่ย่าตายายของเราเคยมีสิ่งนี้จึงขอให้กลับมาจึงใช้คำว่ากลับมาปู่ย่าตายายของเราเคยชอบธรรมะมากกว่าเงินท่านจึงอยู่กันอย่างนอนตาหลับมีความรักสามัคคียินดีด้วยความสุขของผู้อื่นจนยิ้มเสมอคนไทยกลายเป็นคนยิ้มเสมอเต็มไปด้วยความรู้สึกว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแก่กันและกันคำว่าเพื่อนบ้านจึงมีความหมายเดี๋ยวนี้คำว่าเพื่อนบ้านไม่ค่อยมีความหมายเพราะทุกคนเห็นแก่ตัวทุกคนไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็จะหมดปัญหาเศรษฐีจะเกลื่อนเมืองไม่มีแต่นายทุนเหมือนเดี๋ยวนี้เศรษฐีมีหลักว่าผลิตมากกินแต่พอดีเหลือแล้วก็ไปช่วยเพื่อนมนุษย์ดังนั้นเศรษฐีจึงไม่ต้องมีเงิน10ล้าน100ล้าน1000ล้านก็ได้มีเงินเท่าไหร่ถ้าว่าถือหลักว่าผลิตมากกินแต่พอดีเหลือไปช่วยผู้อื่นก็เรียกว่าเศรษฐีกันทั้งนั้นนายทุนเขาไม่ทำอย่างนั้นจึงไม่ชื่อว่าเศรษฐีนายทุนมีกระดาษทรัพย์ทรัพย์เอาประโยชน์ของผู้อื่นมารวมไว้ที่ตัวเองโลกกำลังเป็นอย่างไรเพราะว่ามีนายทุนดังนั้นปรมัตถธรรมจึงต้องกลับมากลับมาเพื่อเพิ่มพลังให้แก่ศีลธรรมก่อนแต่ที่ศีลธรรมจะล่มละลายหายไปอาตมาขอโอกาสย้ำคำว่าปรมัตถธรรมคืออะไรอีกสักครั้งหนึ่งเถิดโดยจะเทียบกันให้เห็นง่ายๆว่าศีลธรรมเป็นอย่างไรปรมัตถธรรมเป็นอย่างไรเมื่อกล่าวโดยศีลธรรมพ่อแม่ก็คือผู้ที่เกิดเรามาเราจะต้องกตัญญูกตเวทีเลี้ยงดูท่านตามระบบของศีลธรรมแต่ถ้าพูดโดยปรมัตถธรรมแล้วพ่อแม่นั่นคือพระพรหมของลูกเทวดาของลูกพระอรหันต์ของลูกพ่อแม่เป็นอาจารย์คนแรกสอนจนกระทั่งวิญญาณของลูกเดินไปถูกทาง
พ่อแม่ก็เป็นผู้นำทางวิญญาณให้การเกิดครั้งที่สองซึ่งเป็นการเกิดทางวิญญาณซึ่งจะต้องสนองคุณกันในขั้นที่ลึกกว่าถ้าพูดโดยปรมัตถธรรมมันสูงกว่ากันอย่างนี้ที่นี่ศีลธรรมนี่เป็นสิ่งที่ต้องใช้การบังคับชี้ชวนต่างๆนานาจะกำจัดความทุกข์ได้ก็เป็นเพียงชั้นผิวนอกซึ่งหยาบหรือตื้นหรือต่ำกว่าส่วนปรมัตถธรรมนั้นไม่ต้องใช้การบังคับชี้ชวนแต่เป็นการแสดงให้เห็นชัดแจ้งด้วยตนเองลึกซึ้งแก้ความทุกข์ได้ถึงรากเหง้าของความทุกข์เป็นของละเอียดและเป็นของสูงที่นี้จะมองอีกทางหนึ่งสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั่นใช้ภาษาคนพูดอย่างคนธรรมดาพูดไปในลักษณะที่มีตัวมีตนมีสัตว์มีบุคคลยังเนื่องอยู่ด้วยโลกยังไม่พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายไปได้แต่ถ้าพูดโดยปรมัตถธรรมนั่นก็ใช้ภาษาธรรมซึ่งไม่ยึดถือตัวตนสัตว์บุคคลเป็นเรื่องเนื้อโลกพ้นโลกหรือพ้นความเกิดแก่เจ็บตายเทียบดูอีกคู่หนึ่งศีลธรรมนั่นเป็นตัวบทบัญญัติระบุว่าให้ทำอย่างไรส่วนปรมัตถธรรมนั้นเป็นเหตุผลของบทบัญญัติเป็นปรัชญาของศีลธรรมคือบอกให้รู้ว่าทำไมจึงต้องปฏิบัติศีลธรรมจึงเป็นรากฐานของศีลธรรมนี่ก็ควรจะดูให้ดีจะดูกันเป็นคู่สุดท้ายว่าศีลธรรมนั้นจะนำมาให้ได้เพียงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติซึ่งเป็นสุขอย่างโลกียะแต่ปรมัตถธรรมนั้นจะนำไปถึงนิพพานสมบัติเป็นสุขส่วนโลกุตระอยู่กันคนละชั้นอย่างนี้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังต้องเกี่ยวข้องกันสนับสนุนแก่กันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรมัตถธรรมต้องเป็นรากฐานของศีลธรรมทีนี้ก็มาดูถึงข้อที่ว่าถ้าปรมัตถธรรมไม่มีศีลธรรมก็จะกลายเป็นไม้หลักปักเลนและสูญสิ้นไปในที่สุดศีลธรรมไม่มีแล้วอะไรจะเกิดขึ้นขออ้อนวอนให้ช่วยกันพิจารณาดูให้ดีๆถ้าศีลธรรมไม่มีแล้ววัฒนธรรมทั้งหลายจะกลายเป็นวินาศธรรมวัฒนธรรมจะกลายเป็นวินาศธรรมทุกชนิดสถาบันที่ตั้งของวัฒนธรรมจะกลายเป็นโอกาสแห่งการขูดรีดการขนขวายเพื่อความสุขความเจริญเป็นมันหมดเป็นโอกาสแห่งการขูดรีดไปหมดเป็นการทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเป็นเจ้าได้จัดไว้ให้แล้วเป็นอย่างดีจะทำอะไรบ้างจะทำลายอะไรบ้างจะให้เกิดผลอย่างไรบ้างขอให้พิจารณากันดังต่อไปนี้ถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วนักเศรษฐกิจก็โกงนักการเมืองก็โกงนักปกครองก็โกงถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วมันเป็นอย่างนี้ข้าราชการก็จะโกงไม่ว่าข้าราชการทหารหรือตำรวจพลเรือนผู้ผลิตโกงผู้ซื้อโกงผู้ขายโกงคนกลางโกงคนขนส่งโกงพ่อค้าโกงชาวนาโกงชาวสวนโกงก็จะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วจะเป็นอย่างไรกิจการธนาคารทั้งหลายก็โกงพวกนายหน้าก็โกงพวกทนายความก็โกงแม้ที่สุดแต่ตุลาการก็โกงอัยการก็โกงราชทัณฑ์ก็โกงแม้ที่สุดครูทั้งหลายก็โกงแพทย์ทั้งหลายก็โกงซึ่งแต่ก่อนมันไม่เคยมีในที่สุดที่น่าสังเวชที่สุดก็พุทธบริษัทนั่นเองจะกลายเป็นคนโกงแม้ที่เป็นนักบวชก็จะกลายเป็นคนโกงแล้วอะไรจะเกิดขึ้นขอให้พิจารณาดูเถิด
ทีนี้ดูต่อไปถึงตัวสถาบันซึ่งไม่ใช่บุคคลสถาบันที่จัดขึ้นไว้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆของมนุษย์ก็จะกลายเป็นโอกาสสำหรับการคดโกงขูดรีดเช่นกิจการแพทย์สถาบันแพทย์สำหรับช่วยชีวิตมนุษย์ก็จะกลายเป็นสถาบันขูดรีดโรงเรียนหรือการศึกษาก็จะกลายเป็นสถาบันการค้าสำหรับขูดรีดการสังคมสงเคราะห์ก็จะเป็นแต่เพียงเครื่องซื้อพรรคพวกการซื้อพรรคพวกการดนตรีเพลงร่ายรำซึ่งเป็นของประจำในโบสถ์ทำให้คนมีจิตใจเย็นก็กลายเป็นของร้อนเป็นศิลปะแห่งการกระตุ้นกิเลสมหรสพทุกชนิดแม้ที่สุดแต่ว่าหนังตะลุงของคนชาวบ้านก่อนนี้เป็นการศึกษาเรียนวัฒนธรรมเรียนภาษาจากหนังตะลุงพวกปากใต้พูดกรุงเทพเป็นเพราะหนังตะลุงสอนนี่มหรสพที่เป็นการศึกษาทุกชนิดก็กลายเป็นเรื่องหยาบโลนเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องหยาบโลนจนเหลือที่จะรับไหวแล้วศิลปะทุกแขนงจะรับใช้กิเลสเนี่ยศิลปะกลายเป็นเครื่องรับใช้กิเลสไม่ใช่เป็นที่ตั้งแห่งความงดงามและเยือกเย็นทีนี้จะมาดูถึงทรัพย์สินที่เรามีกันอยู่ในโลกถนนหนทางที่สร้างด้วยเงินมากๆนี่จะกลายเป็นเครื่องมือสำหรับทำการโจรกรรมโดยสะดวกยานพาหนะก็ดีสื่อสารทุกชนิดก็ดีกลายเป็นเครื่องมือประกอบ อาชญากรรมไปเสียกิจกรรมไฟฟ้าปรมาณูอะไรก็ตามมันก็กลายเป็นเครื่องมือสำหรับประกอบอาชญากรรมไปเสียแม้ที่สุดแต่บ้านสวยๆอย่างกับวิมานนั่นก็กลายเป็นที่อยู่ของคนคดโกงหรือผู้ประกอบอาชญากรรมอย่างนี้มันเพิ่งมีเมื่อโลกมันร้ายศีลธรรมก่อนนี้มันไม่มีเพราะว่ามันมีศีลธรรมสรุปความว่าสวรรค์จะกลายเป็นนรกปัจจัยเครื่องอาศัยแห่งชีวิตทุกชนิดก็จะกลายเป็นยาพิษสำหรับทำลายมนุษย์มนุษย์จะกลายเป็นสัตว์ที่เลวไปยิ่งกว่าสัตว์แล้วก็ทำสิ่งที่สัตว์มันก็ไม่ทำในที่สุดโลกนี้ก็จะแตกสมชื่อเพราะว่าโลกนี้มันจะต้องแตกหรือเป็นสิ่งที่แตกนั้นขอให้สนใจคำว่าปรมัตถธรรมจะต้องกลับมาปรมัตถธรรมเพื่อศีลธรรมเราควรจะศึกษากันให้แจ่มแจ้งชัดเจนอย่างนี้ทีนี้จะดูในแง่ของภาษากันบ้างปรมัตถธรรมที่เกี่ยวกับภาษานี่กำลังเป็นพิษอยู่อย่างมากเพราะว่าผู้พูดนั้นไม่มีความรู้ในเรื่องปรมัตถธรรมนั่นเองอาตมาขอยกตัวอย่างด้วยคำว่าอุปาทานกับคำว่าสมาทานอุปาทานแปลว่ายึดมั่นถือมั่นสมาทานแปลว่าถือไว้เป็นอย่างดีคำว่าอุปาทานกับคำว่าสมาทานนี่ตรงกันข้ามต่างกันเป็นฟ้าและดินอุปาทานยึดมั่นถือมั่นนั่นทำด้วยอวิชชาด้วยความโง่ด้วยตัณหาด้วยโมหะอุปาทานยึดมั่นถือมั่นส่วนคำว่าสมาทานแปลว่าถือเอาไว้อย่างดีนี่ต้องทำด้วยปัญญาทำด้วยวิชาทำด้วยสติมันจึงต่างกันอย่างกับฟ้าและดินเดี๋ยวนี้เรากำลังทำผิดในเรื่องของสองคำนี้นัตมาชี้แจงอยู่เสมอเรื่องอุปาทานยึดมั่นถือมั่นนั้นว่ามันเป็นข้าศึกอย่าเอาเข้ามาจงมีแต่สมาทานถือว่าอย่างดีด้วยสติปัญญานัตมากลายเป็นผู้ที่ถูกด่าถูกกล่าวหาในการ
บรรยายธรรมที่เกาะลอยสวนลุมพินีมีคนกล่าวหาว่าอาตมาเป็นบัณฑิตโจรเป็นนักปราชญ์โจรเพราะสอนไม่ให้ใครยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพระนิพพานข้อนี้ขอยืนยันว่าจริงอย่างนี้อาตมาสอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นจริงอย่างนี้ให้ทำอะไรด้วยสมาทานอย่าทำด้วยอุปาทานที่ยึดมั่นถือมั่น เดี๋ยวนี้เราทำอะไรด้วยความยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปเช่นจะมีสรณาคมมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็ทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นมันก็เกินไปมันทำด้วยอวิชชาตัณหาโมหะเหอตามกันไปไม่ได้ทำด้วยสมาทานเราต้องสมาทานสรณาคมอย่าอุปาทานต่อสรณาคมมันจะกลายเป็นสีลัพพตะปรามาสแม้ที่สุดแต่จะเอาพระเครื่องมาแขวนที่คอสักองค์หนึ่งก็ขอให้ทำด้วยสมาทานด้วยสติสัมปชัญญะปัญญารู้สึกผิดชอบชั่วดีถ้าทำด้วยอุปาทานยึดมั่นถือมั่นแล้วการทำเช่นนั้นก็กลายเป็นสีลัพพตะปรามาสไปเสียทั้งที่มีการกระทำอย่างเดียวกันมีปรากฏการณ์อย่างเดียวกันก็กลายเป็นของตรงกันข้ามอย่างนี้ขอคิดด้วยดีเถิดจะให้ทานก็ดีอย่าทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นจะเมาบุญให้ทำด้วยสมาทาน ถือว่าอย่างดีทำว่าอย่างดีด้วยสติปัญญา จะรักษาศีลก็ดีขอให้เป็นการสมาทานสมาทานศีลอย่าอุปาทานในศีลมันจะกลายเป็นศีลัพพตะปรามาสไปถือศีลต้องสมาทานศีลอย่าอุปาทานศีลแม้ที่สุดแต่จะมีสัมมาทิฏฐิก็จงสมาทานสัมมาทิฏฐิอย่าได้อุปาทานต่อสัมมาทิฏฐิถ้าไปอุปาทานต่อสัมมาทิฏฐิก็กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเสียเท่านั้นเอง ไปอยู่ในรูปแบบที่เรียกว่าสีลัพพตปรามาสสีลัพพตปรามาสนั้นมีความหมายที่สำคัญก็คือไปลูบคลำของดีๆให้สกปรกไปยึดถือเอาข้อวัดปฏิบัติต่างๆ ด้วยมิจฉาทิฏฐิจนสูญเสียความประสงค์เดิมสูญเสียเหตุผลอันถูกต้องของเดิมมันดีอยู่พออุปาทานเข้าไปลูบคลำ มันก็กลายเป็นของผิดเป็นของสกปรกไปขอให้ท่านทั้งหลายจงได้สนใจคำนี้สมาทานช่วยรอดได้แต่อุปาทาน ก็จะฝังลงในนรกทีเดียวขอให้ดู ความแตกต่างระหว่างความยึดมั่นถือมั่นกับการถือไหว้เป็นอย่างดีนี่ให้มากเป็นพิเศษเมื่อไม่มีปรมัตถธรรมคือไม่มีความรู้ที่ถูกต้องในชั้นปรมัตถธรรมแล้วระวังให้ดีการกระทำทุกอย่างจะทำไปด้วยอุปาทานคือยึดมั่นถือมั่นด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิของตนมีผลร้ายแทนที่จะมีผลดีคำว่ายึดมั่นถือมั่นนี่มันเป็นภาษาศีลธรรมที่ใช้ผิดความหมายกลายเป็นสิ่งที่ต่ำทรามต้องสนใจแก้ไขกันเสียถูกต้องอย่าให้เป็นยึดมั่นถือมั่นแต่ให้เป็นการถือไว้อย่างดีคือให้เป็นสมาทานอย่าเป็นอุปาทานอุปาทานทำให้เกิดความเห็นแก่ตัวหลับหูหลับตาเบียดเบียนทั้งตัวเองเบียดเบียนทั้งตัวทั้งผู้อื่นต้องเปลี่ยนแปลงต้องดัดแปลงต้องปรับปรุงให้อุปาทานกลายเป็นสมาทานด้วยสติปัญญามีศีลธรรมด้วย สมาทานไม่ใช่ด้วยอุปาทานศีลธรรมในโลกต้องมีด้วยการสมาทานไม่ใช่มีด้วยอุปาทานซึ่งมันเป็นไปไม่ได้
มีสมาทานไว้เป็นอย่างดีแล้วจิตก็ไม่มืดมนไม่หลับหูหลับตาไม่ทำลายศีลธรรมไม่มีศีลธรรมชนิดที่เป็นพิษโดยไม่รู้สึกตัวดังนั้นแหละปรมัตถธรรมจะต้องกลับมาช่วยให้ทันเวลา ทีนี้ก็จะดูกันในข้อที่ว่าปรมัตถหมดไปจิตใจมืดมนซึ่งเป็นหัวข้อของการบรรยายในวันนี้ว่าปรมัตถหมดไปจิตใจมืดมนความมืดมนแห่งจิตใจนั่นคือความไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเกิดมาควรจะได้อะไรเขาไม่รู้ว่าการทำหน้าที่ของมนุษย์นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมการทำหน้าที่ของมนุษย์นั่นแหละคือบุญกุศลเป็นสุขเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งการไม่ทำหน้าที่ของมนุษย์นั่นแหละคือบาปคือความทุกข์ความน่าละอายบุญอยู่ที่ทำหน้าที่ของมนุษย์ให้ถูกต้องและสมบูรณ์บาปคือการไม่ทำหน้าที่ของมนุษย์จะด้วยความเกียจคร้านหรือด้วยอะไรก็ตามเถิดกระทั่งทำผิดหน้าที่ของมนุษย์นี่คือบาปความมืดมนแห่งจิตใจเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่รู้ว่าไม่จำเป็นที่คนเราจะต้องทำงานรูปแบบเดียวกันหมดเมื่อเขาจะเป็นคนล้างท่อกวาดถนนถีบสามล้อแจวเรือจ้างอะไรก็ตามเถอะเมื่อเขาได้ทำเต็มความสามารถด้วยความสำนึกในหน้าที่ของมนุษย์แล้วก็ควรจะให้เขาได้รับเกียรติแห่งความมีศีลธรรมหรือมีความเป็นมนุษย์เต็มที่เหมือนกับคนที่จะเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรก็ตามเมื่อต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่อย่างมนุษย์ของตนที่จะทำได้แล้วก็ทำเถิดก็มีเกียรติเท่ากันจะให้คนเราทำงานเหมือนกันนั่นไม่ได้เพราะธรรมชาติมันแบ่งมาให้แล้วเป็นคนฉลาดเป็นคนไม่ฉลาดเป็นคนอ่อนแอเป็นคนของแข็งแรงเป็นคนพิการเป็นคนไม่พิการนั้นเราทำเท่ากันไม่ได้แต่เราทำเต็มที่ด้วยความหมายความเป็นมนุษย์ได้เราต้องรู้ไม่รู้ก็มืดมนเขามืดมนจนไม่รู้ว่าไอ้ความสุขนั้นหาได้เมื่อทำงานในที่ทำงานในขณะที่กำลังทำงานไม่ใช่สิ้นเดือนแล้วเอาเงินไปทำอบายมุขหาความสุขแล้วก็คดโกงหน้าที่การงานโกงเวลาของการงานเพราะว่าความสุขมันอยู่ที่นู่น แต่ถ้าเรามีความสุขอยู่ที่โต๊ะทำงานก็สนุกเป็นสุขอยู่ที่นั่นไม่อยากจะโกงเวลาโกงการงานแล้วก็เป็นสุขจริงด้วยเพราะว่าได้ทำสุขชนิดที่ไม่เผาลนสุขกามารมณ์นั่นมันเผาลนทำให้เงินเดือนไม่พอใช้ทำให้ข้าราชการต้องคอร์รัปชันทำให้ยากจนจนเกิดอันธพาลเพราะเขาไม่มีความสุขในการทำงานถ้ามีสติปัญญาก็หาความสุขได้ในการทำงานเป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงไม่กัดเจ้าของความสุขที่แท้จริงไม่กัดเจ้าของในความสุขที่หลอกลวงนะมันกัดเจ้าของวินาศไปหมดทำเจ้าของให้เป็นทาสของสิ่งเสพติดทำให้เจ้าของไม่อาจจะยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นแหละความสุขที่หลอกลวง ถ้าเป็นความสุขที่แท้จริงยกมือไหว้ตัวเองได้มีปีติในธรรมคือรู้สึกว่าตัวมีคุณธรรมที่ควรจะไหว้ก็ยกมือไหว้ตัวเองได้เขาต้องรู้ว่าไอ้ความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ต้องใช้สตางค์ไม่ต้องใช้เงินเพราะมันเกิดมาแต่ธรรมปีติสร้างขึ้นได้โดยการประพฤติปฏิบัติถูกต้องในหน้าที่การงาน
ไม่ต้องใช้เงินใช้สตางค์ที่จะซื้อหาความสุขเหล่านี้ส่วนความสุขที่ยิ่งต้องใช้เงินยิ่งต้องใช้สตางค์นั้นยิ่งเป็นความสุขหลอกลวงยิ่งไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงนั้นมีปรมัตถธรรมแห่งชีวิตโดยสมบูรณ์ปรมัตถธรรมคือความจริงของสิ่งทั้งปวงที่เกี่ยวกับชีวิตจำเป็นมากจะเป็นเหตุให้ได้รู้ความจริงได้ปฏิบัติความจริงมีแต่ความถูกต้องนี่คือความสุขที่แท้จริงสรุปว่าความสุขที่แท้จริงไม่กัดเจ้าของไม่ทำเจ้าของให้เป็นทาสแห่งสิ่งเสพติดทำให้เจ้าของยกมือไหว้ตัวเองได้และไม่ต้องใช้สตางค์ในการหามาความสุขหลอกลวงนั้นมันกัดเจ้าของทำให้เจ้าของเป็นทาสสิ่งเสพติดต้องใช้เงินซื้อหามาทำให้หมดความเป็นมนุษย์ความสุขที่แท้จริงกลับไม่มีใครสนใจสนใจแต่สุขที่ต้องซื้อหามาด้วยเงินนี่ก็เพราะความมืดมนปรมัตถ์หมดไปจิตใจมืดมนมืดมนแล้วก็เป็นอย่างนี้โลกทั้งโลกกำลังมืดมนสร้างแต่สิ่งที่เป็นวิกฤตการณ์ไม่อาจจะสร้างสิ่งที่เป็นสันติภาพโลกมันมืดมนไม่มีศีลธรรมเพื่อสันติภาพก็สร้างกันแต่วิกฤตการณ์อันไม่รู้จักจบจักสิ้นไม่มีใครรักผู้อื่นนี่แหละเป็นพื้นฐานของสงครามเป็นสิ่งหลอกลวงของมารร้ายขอให้ทุกคน สนใจว่าปรมัตถธรรมต้องกลับมาแล้วโลกนี้ก็จะมีศีลธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้รู้ว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันโดยธรรมชาติอันลึกซึ้งจะเรียกว่าพระเจ้าจัดให้ก็ได้จะเรียกว่ากฎของธรรมชาติจัดให้ก็ได้เป็นสัจจะอันสูงสุดที่เราจะต้องรักเพื่อนมนุษย์ในฐานะเป็นผู้ร่วมการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเพื่อนในการเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นส่วนปรมัตถธรรมสรุปความในวันนี้ว่าอาตมายังเน้นยังย้ำเรื่องปรมัตถธรรมกลับมาแม้ข้อความบางอย่างจะซ้ำกับข้อความในการพูดครั้งที่แล้วมาแล้วก็ขอให้ได้รับอภัยเถิดเพราะว่ามันจำเป็นที่จะต้องเน้นในบางสิ่งบางอย่างขอให้ปรมัตถธรรมแจ่มแจ้งแก่ท่านทั้งหลายจนกระทั่งความมืดมนนั้นหมดไปปรมัตถ์หมดไปจิตใจมืดมนปรมัตถ์กลับมาจิตใจมีแสงสว่างขอให้อยู่ด้วยความรู้ที่ถูกต้องหล่อเลี้ยงศีลธรรมคือการประพฤติปฏิบัติสำหรับทำให้โลกนี้มีสันติสุขขอให้ท่านทั้งหลายมีความสดชื่นแจ่มใสเยือกเย็นเป็นสุขอยู่ทุกทิพาราตรีโดยเร็วและโดยทั่วทุกท่านทุกคนเทอญ